คุยผ่านล็อกวอชช็อควันนี้นะคะมาติดตามประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากผ่านพ้นการดีเบตครั้งแรกด้วยผลงานอันย่ำแย่ของประธานาธิบดีโจไบเดนไปนะคะก็เกิดคำถามแล้วก็แรงกดดันว่าอยากจะให้โจไบเดนนั้นถอนตัวออกจากการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้แรงกดดันนั้นส่งผ่านไปถึงครอบครัวแล้วก็ภรรยาของโจไบเดนนะคะว่าคุณที่จะไปเตือนนะคะให้คุณโจไบเดนนั้นถอนตัวออกจากการลงเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ว่าล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะปรากฏว่าครอบครัวของโจไบเดนนั้นยังคงหนุนให้เขาเดินหน้าลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีกับโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปนะคะพี่โสต้องมาให้พี่โสเล่าให้ฟังนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคืออับอายขายหน้าไปรอบที่แล้วนั้นก็ยังจะดันให้ลุงโจนั้นไปต่อนะพี่โสคะอันนี้เรียกว่าดันทุรังค่ะนะเพราะว่าอย่างไรก็ตามนี่ขนาดคนเดโมแครตด้วยกันยังไม่เอาเลยเนี่ยแล้วจะให้ทำยังไงนายทุนผู้สนับสนุนด้านการเงินของเดโมแครตก็ไม่เอาก็บอกจะให้ขอเปลี่ยนตัวเพราะรู้ว่าโจไบเดนไปไม่ไหวแล้วหลังจากที่การดีเบตครั้งแรกเนี่ยเป็นความหายนะอย่างชัดแจ้งไม่ใช่คนอเมริกันก็ดูออกนะใครก็ดูออกว่าโจไบเดนไปไม่ไหวจริงๆพูดจาไม่ปฏิปตอแล้วก็สับสนโอลมานขาดสมาธิรวมถึงไม่สามารถตอบโต้โดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้ทรัมป์จะเปิดช่องว่างให้ก็ตามก็ไม่ทำผลสุดท้ายการสรุปเนี่ยในเมื่อใครก็ไม่เอาด้วยเดโมแครตก็ไม่เอาประชาชนอเมริกันทั่วไปก็ไม่เอาแล้วก็ทั้งผู้สนับสนุนการเงินก็ไม่เอาแต่พวกที่ให้หนุนก็คือพวกที่ทำทีมงานอาจจะเป็นกลัวตกงานนะแล้วสุดท้ายเขาก็หวังว่าจะให้จิลไบเดนภรรยาของโจนี่แหละเป็นผู้ตัดสินใจหรือว่าเป็นผู้ที่โน้มน้าวขอให้โจถอนตัวและครอบครัวโจก็มีจิลแล้วก็มีฮันเตอร์ก็ไปชุมนุมไปพักที่แคมป์เดวิดก็ตัดสินใจเรื่องนี้แล้วตกลงหนุนสู้ต่อดันให้โจดันทุรังสู้ต่อทั้งที่หายนะเห็นลางแพ้นั่นแหละปรากฏอยู่แล้วครั้งแรกที่ไม่ได้เรื่องในราวเนี่ยโจอ้างว่าป่วยเป็นหวัดเป็นไข้หวัดแล้วก็คิดไม่ทันแล้วก็ไม่คาดคือเขาก็ไม่คาดฝันว่าทางฝ่ายผู้ดำเนินรายการ CNN 2คนเจคทัปเปอร์แล้วก็ดานาบาชนั่นแหละไม่จี้ทรัมป์คือไปโทษเขาว่าทำไมคุณไม่ซักทรัมป์ทั้งตัวเองควรจะซักทรัมป์ใช่ไหมเพราะว่า CNN เป็นช่องที่สนับสนุนเดโมแครตอยู่แล้วสื่อโดยทั่วไปสนับสนุนเดโมแครตนะแต่ครั้งนี้แน่นอนก็มีแพ้สำหรับความพ่ายแพ้การเตรียมงานของทีมโจไบเดนมาจนกว่าจะเป็นเลขาธิการนะสำนักหัวหน้าสำนักงานเลขาธิการของโจไบเดนเองโฆษกเองรวมถึงกลุ่มต่างๆที่หนุนหลังให้โจไบเดนสู้รวมถึงโฆษกประจำตัวด้วยนะก็ต้องรอดูว่าดีเบตครั้งที่2จะไปอย่างไรเพราะหลังจากที่ผู้สื่อข่าวหลายสำนักข่าวคอยเช็คดูว่าโจไบเดนจะเอายังไงไหมจะสู้ไหมก็มีเสียงคำตอบว่าสู้ต่อไปแล้วก็ไม่ถอนตัวแน่นอนครับค่ะก็รายงานจาก CNN นะคะเขาก็อ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับครอบครัวนะคะสรุปว่าตอนนี้ครอบครัวโจไบเดนก็ยังหนุนให้เขาลงชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีต่อไปนะคะแล้วก็โทษไปยังทีมงานช่วยหาเสียงของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะว่าเป็นต้นเหตุของผลงานที่ย่ำแย่ในครั้งนี้ CNN เขาให้คำจำกัดความการดีเบตครั้งที่1 นั้นบอกว่าห่วยอย่างน่าเหลือเชื่อนะคะลงเป็นอาร์ติเคิลเอาไว้เลยเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่าต้องมีคนรับผิดชอบในผลงานที่ย่ำแย่แล้วก็ห่วยแตกในครั้งนี้จะต้องมีคนที่ต้องถูกไล่ออกซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในทีมงานของโจไบเดนนะคะแต่ก็มีบางสายก็ออกมาบอกว่าออกมาปกป้องทีมของโจไบเดนบอกว่าก็เป็นคนที่รู้ใจแล้วก็ทำงานกับโจไบเดนมานานแล้วนะคะก็ผ่านมาทั้งความสำเร็จแล้วก็ความล้มเหลวนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีคนต้องรับผิดชอบในผลงานดีเบตครั้งที่หนึ่งที่ออกมาย่ำแย่ขนาดนี้หรือไม่คะพี่โซคือโจไบเดนไม่แสดงอาการปั้มบับมาเปิดหรือเฉพาะช่วงการดีเบตนะก่อนหน้านี้เราก็เห็นโจไบเดนล้มลุกคลุกคลานหลายรอบนะล้มบ้างขมำบ้างแล้วก็ลงทิศหลงทางเมื่อขึ้นบนเวทีหาทางลงไปเจอบ้างคนต้องคอยดึงลากไปให้หนทางถูกต้องนอกจากคำอ้างว่ามีอาการหวัดแล้วนะไข้หวัดแล้วนะยังอ้างบอกว่าเตรียมตัวมาดีเกินไปจนเกรง
อันนี้ก็เป็นข้ออ้างที่คนฟังดูแล้วก็จะขำนะครับแต่ว่าโจไบเดนไม่ได้เตรียมตัวอะไรหรอกถึงเตรียมตัวก็ทำอะไรไม่ได้เพราะจากนี้ไปจนถึงดีเบตครั้งที่สองน่ะจนกระทั่งการประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนสิงหาคมว่าจะลงจะส่งหรือไม่ส่งน่ะก็จะแสดงเห็นว่าโจไบเดนจะเตรียมตัวอย่างไรอีกสำหรับการเผชิญศึกครั้งที่สองนะทรัมป์ก็บอกว่าเจอคู่แข่งอย่างนี้มันก็ทำให้เขาเสียทรงเหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้จะทำยังไงไงบางทีเราเจอเรื่องที่มันง่ายเกินไปบางทีแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกค่ะทรัมป์เตรียมจะลุยเต็มที่ใช่ไหมครับค่ะแต่โจไบเดนมันคือย่ำแย่เกินไปที่จะทำยังไงได้เหมือนกับนักมวยที่ไปเจอคู่ต่อสู้ที่ป้อแป้ก็ไม่อยากซ้ำเติมให้น่าสงสารไงทั้งนี้คือการชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำชาติมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกนะแต่ก็นั่นแหละการเมืองไม่มีความปราณีครั้งที่สองเนี่ยโจไบเดนอาจจะเตรียมตัวมาอาจจะโดบยาหรือว่าอะไรก็แต่ทำให้ร่างกายฟิตซ้อมให้สมบูรณ์ฟิตหนักคือก่อนที่เขาจะดีเบตเขามีการซ้อมก่อนนะให้คนนี้ทำตัวเป็นทรัมป์คนนั้นเป็นนั้นเป็นนี้คนเตรียมกันก่อนอะแต่ว่าเตรียมแล้วมันไม่ออกมาตามที่คนที่เตรียมเพราะว่าเกรงเกินไปในเมื่อเจอของจริงอันนี้เราก็ต้องเรียกว่าโจเจโนไซโจเนี่ยนะโจฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยก็จะยัดดันทุรังครอบครัวก็จะดันหลังให้ดันทุรังแต่ว่าคนอเมริกันจะเอาด้วยหรือเปล่านี่ก็คือผลสุดท้ายและนายเงินนายทุนที่สนับสนุนโจไบเดนเนี่ยจากนี้ไปจะถึงวันนั้นอ่ะจะมีเสียงดังกดดันโจไบเดนต่อไปหรือไม่คือถ้าเขาไม่ลาออกก็ไม่มีใครทำอะไรเขาได้นะเพราะเขาเป็นผ่านการไพรเมอรี่มาแล้วเนี่ยมันก็ต้องรอดูว่าจากวันนี้จนถึงวันที่ดีเบตครั้งที่2และผลการดีเบตเนี่ยจะเป็นตัวตัดสินว่าจะมีคนถอดใจไหมชาวเดโมแครตบอกว่างี้ไม่เอาแล้วไปอาจจะโหวตให้ผู้อิสระคนอื่นหรือเปล่าก็ต้องรอดูแต่ว่าโจเจโนไซโจเนี่ยนะครับโจผู้ชราโจผู้เนี่ยนะก็คงจะลำบากเพราะว่าหาผู้ที่สนับสนุนไม่ได้เลยคือครอบครัวเองก็ดูไม่ใช่ต้องทำใจคือจะยอมแพ้ไม่ได้ไม่งั้นเสียฟอร์มการที่เป็นผู้นำสมัยเดียวเนี่ยคือความอัปยศอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องโจไบเดนว่าจะยอมอัปยศด้วยการถอนตัวหรือจะพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งวันนั้นเราต้องรอดูครับ